่องดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องรอยรักวาสนาตอนที่331ถึงตอนที่333ตอนที่331ตอนความกังวลของผู้หญิงผู้เฒ่าเมื่อเรื่องยานมงคลของคุณชายสามถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วนางเถียนจึงวางใจลงได้นางเริ่มมีแรงมาคิดวิธีจัดการกับตัวหายนะที่เรือนฝั่งตะวันตกเสียทีหากพูดถึงเยียนเหนียงนางจะอยู่แต่ในเรือนเล็กๆของตนไม่ก้าวออกจากประตูแม้เพียงก้าวทำให้นางเถียนไม่มีโอกาสเลยหากไม่ใช่เพราะนายท่านรองคอยแต่วิ่งไปที่นั่นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนางเถียนคงคิดว่านางเป็นผู้รู้จักเจียมตัวนางเถียนฝืนสังขารทำหน้าที่ดูแลจวนนั่นย่อมมีผลประโยชน์ที่มากมายยิ่งไม่ต้องพูดถึงห้องครัวใหญ่ที่นางได้สอดแทรกคนไปไว้ที่นั่นนานแล้วตอนนี้ก็แค่รอโอกาสอันเหมาะสมเท่านั้นทางด้านนางเถียนเริ่มแผนการจัดการเย็นเหนียงส่วนเรือนฝั่งตะวันตกของเรือนอี้หยวนก็วุ่นวายไม่ต่างกันก่อนหน้านี้หูอีเหนียงได้เขียนจดหมายไปหาน้องชายคนเล็กแต่ก็ไม่ได้รับจดหมายกลับมานางจึงส่งคนไปหาที่อำเภอเป่าหลิงแทนอำเภอเป่าหลิงอยู่ห่างจากเมืองหลวงไม่ไกลนักขับม้าเร็วไปกลับไม่เกิน10วันในที่สุดบ่าวที่หูอีเหนียงส่งไปรับคนก็นำความกลับมาถึงตนคุณชายบอกว่ากิจการการค้ายุ่งยากจึงไม่มาขอรับหูอีเหนียงไม่พอใจยิ่งนางพร่ำบ่นกับแม่นมคนสนิทว่าแม่นมเจ้าว่าเหตุใดฉีเกอจึงไม่ยอมมาเล่าเขาแค่อายุ10ปีกิจการค้าจะยุ่งยากเพียงใดกันแม่นมผู้นั้นรีบเอ่ยปลอบทันทีคุณชายเป็นคนฉลาดมาตั้งแต่เยาว์วัยเขาร่ำเรียนกับอาจารย์ผู้นั้นจนคุ้นชินแล้วกระมังคงรู้สึกว่าการมาที่เมืองหลวงจะเสียเวลาหูอินเนียงจับมือของตนแล้วเอ่ยว่าเขาอายุยังน้อยจะไม่เข้าใจอันใดเมืองหลวงจึงจะเป็นศูนย์รวมของนักปราชญ์รอเขามาถึงก็เลือกอาจารย์ผู้มีความรู้มาสอนเขาสักคนผ่านไปอีกสัก2ปีข้าขอให้ท่านพี่ช่วยเขาเข้าไปร่ำเรียนในสำนักศึกษาหลวงกัวจือเจียนภายหน้าตำแหน่งบัณฑิตชั้นสูงก็ไม่ใช่จะตกลงสู่มือของเขาอย่างง่ายดายหรอกหรือแม่นมผู้นั้นไม่ทราบจะพูดอันใดดีแล้วการร่ำเรียนของคุณชายน้อยเป็นเรื่องใหญ่นางเป็นเพียงแม่นมย่อมไม่ทราบอันใดและมิอาจพูดจาส่งเดชไม่ได้หูอินเหนียงสะบัดผ้าเช็ดหน้าคราหนึ่งข้าจะเขียนจดหมายไปเร่งรัดเขาอีกนางยกผู้การเขียนจดหมายอย่างคล่องแคล่วบอกเล่าถึงข้อดีของการมาเมืองหลวงอย่างละเอียดเมื่อเขียนเสร็จเป่าหมึกให้แห้งแล้วก็เอ่ยว่าฉีเกอโตแล้วย่อมมีความคิดอย่างไรก็ต้องพูดกับเขาให้เข้าใจมิฉะนั้นข้าผู้เป็นพี่สาวที่หวังดีต่อเขากลับไม่รับน้ำใจดูท่านพูดเขาสิคุณชายไหนเลยจะไม่คิดถึงท่านเล่าท่านเป็นผู้ดูแลเขามาจนเติบใหญ่แท้ๆนางหูจึงเม้มริมฝีปากผลิยิ้มในหัวปรากฏภาพคนตัวน้อยที่มีท่าทีแสนจริงใจผู้หนึ่งยิ่งคิดก็ยิ่งคิดถึงน้องชายของตนแม้พี่น้องจะมีสายเลือดเดียวกันแต่ความรู้สึกของคนเราจะลึกซึ้งขึ้นได้ก็ต้องใช้เวลาร่วมกันน้องชายอยู่ที่อำเภอเป่าหลิงมาตั้งแต่เล็กต่อให้มีจวนกัวกงคอยคุ้มครองแต่เขาอายุยังน้อยทั้งยังมุ่งมั่นกับการศึกษาร่ำเรียนจึงยากที่จะมิถูกญาติญาติในตระกูลบิดาปิดบังเรื่องราวบางเรื่องได้น้องชายคนเล็กภายหน้าจะต้องมีอนาคตที่แสนสดใสเป็นแน่หากสามารถสอบเป็นจิ้นซื่อนางผู้เป็นพี่สาวแม้เป็นเพียงอนุภรรยาแต่ก็จะมีหน้ามีตาขึ้นมาหลายส่วนเช่นกันเมื่อคิดถึงตรงนี้หูอีเหนียงก็เริ่มเจ็บปวดใจขึ้นมาอีกใจของท่านพี่ช่างดำนักพวกเขาเคยเป็นสามีภรรยากันมาแท้ๆแต่ยามนี้ท่านพี่รักษากฎที่ว่าภรรยาและอนุย่อมแตกต่างจึงยากนักจะมาหานางแต่ละครั้งได้นางต้องอ้างชื่อของจังเกอร์เขาจึงยอมมาหานางสักคราได้นางชีตั้งกันมิอาจพรนิบัติท่านพี่ได้เขากลับยอมอยู่แต่ในห้องตำราน้อยครั้งนักจะมาหานางว่าไปแล้วก็ไม่ใช่เพราะนางเป็นอนุรองหรือนางเคยครุ่นคิดอย่างละเอียดแล้วนางกับนางชีล้วนเคยใช้ชีวิตในฐานะภรรยาเอกกับท่านพี่มาหลายปีเช่นเดียวกันนางชีมีบุตรชายนางเองก็มีที่นางได้กว่านางชีก็เพียงฐานะเพราะท่านพี่เป็นคุณชายจวนกัวกงและตระกูลของเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นางเองจึงทำอันใดไม่ได้หากนางชีสิ้นไปความคิดนี้อยู่ในใจของนางหูมานานมากแล้ว
ด้วยบุญคุณที่นางเคยช่วยชีวิตท่านพี่ไม่แน่ว่าอาจจะสามารถทำลายกฎนั้นไปเสียจนท่านพี่ยอมเชิดชูนางให้เป็นภรรยาเอกอย่างไรท่านพี่ก็ไม่ใช่บุตรชายคนโตทั้งเป็นแม่ทัพต่อให้มีบางอย่างที่มีเคร่งครัดตามธรรมเนียมบ้างก็มีนับเป็นอันใดได้หากถอยไปอีก19,000แม้นางจะยังคงเป็นแค่อีเหนียงท่านพี่แต่งภรรยาใหม่เข้ามาสตรีผู้มาใหม่นั้นก็ไม่ได้มีความรักผูกพันกับท่านพี่ฉันสามีภรรยามาหลายปีเช่นนางทั้งไม่มีบุตรชายหากคิดจะกดข่มนางอย่างที่นางชีเป็นยอมทำไม่ได้หูอีเหนียงดึงผ้าเช็ดหน้าขึ้นบังแล้วเอ่ยถามเสียงแผ่วเบาว่าซื้อตัวคนในห้องครัวได้แล้วหรือไม่แม่นมพยักหน้าหูอีเหนียงยิ้มออกมาสิ่งอื่นนางไม่มีแต่นางมีเงินนางรู้ดีที่สุดว่าบ่าวไพร่พวกนั้นมีผู้ใดบ้างที่เห็นเงินแล้วจะไม่ตาโตสิ่งที่เรียกว่าความซื่อสัตย์นั้นขอแค่เพราะเงินที่มีให้ไปไม่มากพอมากต่างหากแต่คนที่นางให้เงินคนเหล่านั้นก็มิได้เรียกร้องอันใดมากนานวันเข้าคนพวกนั้นก็เอาเงินของนางไปมากขึ้นทุกทีโดยไม่รู้ตัวหากคิดจะไม่รับเงินนางอีกคงยากแล้วเมื่อเอาเงินคนไปแล้วหากนางต้องการให้ช่วยเหลือจะกล้าปฏิเสธอยู่อีกหรือมิต้องรีบลงมือถ้าคิดว่าหูหยินรองเรือนซิวหยวนคงมิอาจทนให้สาวใช้ทงฝังผู้นั้นคลอดบุตรออกมาแน่ถึงตอนนั้นเราค่อยผลักเรือไปตามน้ำก็พอตอนนี้ต่อให้เรื่องแดงออกมาก็ไม่เกี่ยวอันใดกับเราเมนมผู้นั้นพยักหน้าด้วยความลังเลนางอยากจะเตือนแต่สุดท้ายก็กลืนคำเหล่านั้นลงคอไปนางเห็นหูอีเหนียงมาตั้งแต่เล็กเพราะมารดาจากไปเร็วเกินไปนางจึงไม่ได้รับความเอาใจใส่เช่นคุณหนูบ้านอื่นๆต่อมาบิดาก็สิ้นใจความยากลำบากที่หูอีเหนียงได้รับมีมากมายเพียงใดนางรับรู้มาโดยตลอดหูอีเหนียงพยุงดูแลการค้าตระกูลตนมาได้เช่นนั้นมีหรือจะไม่ทราบเลขกลอันใดสักนิดการลงมือต่อนางชีนั้นสำหรับนางคิดว่าออกจะเกินไปทว่าเรื่องที่หูอีเหนียงตัดสินใจแล้วก็ไม่มีผู้ใดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่นานก็ล่วงเลยไปถึงเดือน6อากาศจึงเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วนกกาที่อยู่บนต้นไม้นอกเรือนต่างก็ส่งเสียงร้องเจื่อยแจ้วทำให้คนรู้สึกรำคาญวันนี้เจินเมี่ยไปน้อมคารวะหูหยินผู้เฒ่าทั้งอย่างตั้งใจนำขนมเฟยช่วยเหลืองกัวไปให้เพื่อแก้เลี่ยนทั้งช่วยคลายร้อนปีที่แล้วหูหยินผู้เฒ่าได้กินก็อยากจะกินอีกมาตลอดเมื่อเห็นก็พลันอารมณ์ดีขึ้นมาอย่างยิ่งจึงกัดกินไป2คำต่อหน้าของเจินเมี่ยทั้งยิ้มพลางเอ่ยว่าอาสะเพรองของเจ้าเอาแต่ดูแลจวนข้าเห็นว่าสีหน้าไม่ใครดีนักจึงมิให้นางมาน้อมทักทายข้าทุกวันก็ได้ส่วนอาสะเพรสี่มีคันจึงต้องดูแลบำรุงคันเป็นพิเศษเรือนของข้าจึงเงียบเหงาอยู่สักหน่อยโชคดีที่มีเจ้าอยู่มิฉะนั้นคนแก่เช่นข้าคงไม่มีแม้แต่วาสนาจะกินอาหารแล้วเฉินเมี่ยวยิ้มและเอ่ยว่าท่านย่าชอบกินของที่ข้าทำข้าก็ดีใจยิ่งเจ้าค่ะหูหยินผู้เฒ่าดื่มชาไปคำนึงแล้วเปลี่ยนหัวข้อสนทนาข้าได้ยินว่าสาวใช้ทงฝังที่ออกเรือนไปแล้วของต้าหลังตั้งครรภ์แล้วหรือรอยยิ้มที่มุมปากของเจินเมี่ยวแข็งค้างไปทันทีสาวใช้ทงฝังสองคนนั้นนางไม่ได้ใส่ใจสักนิดเนยเลยจะไปสอบถามว่าพวกนางตั้งครรภ์แล้วหรือไม่หูหยินผู้เฒ่ากลับใส่ใจเรื่องนี้ด้วยหรือหูหยินผู้เฒ่าเห็นท่าทีของเจินเมี่ยวแล้วมีหรือจะไม่ทราบว่านางคิดอันใดทว่าใจของคนแก่เช่นนางกลับขมขื่นยิ่งจะว่าบุตรชายเพียงคนเดียวของนายท่านใหญ่จวนกัวกงแต่งงานมาเกือบจะ2ปีแล้วแต่ยามนี้ภรรยาของเขายังไม่มีวี่แววว่าจะตั้งครรภ์เลยแม้หูหยินผู้เฒ่าจะมิได้แสดงออกอันใดทั้งสีหน้าแต่ใจนั้นจะไม่ร้อนรนได้อย่างไรว่าหรือไม่เรื่องนี้กลับไม่ใช่สิ่งที่หูหยินผู้เฒ่ากังวลใจที่สุดหลังจากสาวใช้ทองฝังสองคนออกเรือนไปหูหยินผู้เฒ่านั้นก็กังวลไม่น้อยจึงส่งคนไปสังเกตการคิดไม่ถึงว่าพวกนางออกเรือนไปไม่ถึง3เดือนก็กลับตั้งครรภ์ทั้งสิ้นคราวนี้หูหยินผู้เฒ่าเริ่มรู้สึกเป็นกังวลขึ้นมาอย่างที่สุดแล้วหากพูดให้ไม่น่าฟังสักหน่อยก็คือไม่กลัวภรรยามิอาจตั้งครรภ์แต่กลัวบุรุษมิอาจมีบุตรมากกว่าหลานชายคนโตของนางนั้นดูท่าทางเข้มแข็งมีกำลังยิ่งหรือว่ามีปัญหาใดที่มิอาจมองออกได้แค่เพียงภายนอกเมื่อเห็นหูหยินผู้เฒ่ามองตนไม่วางตาเจนเมี่ยวจึงฝืนยิ้มออกมาได้เป็นภรรยาเองได้เป็นภรรยาเอกทั้งได้ให้กำเนิดบุตรอีกพวกนางช่างมีวาสนานักว่าไปแล้วก็เป็นข้าเองที่ละเลยไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้สักเท่าใดเรื่องหาบุรุษที่เหมาะสมให้พวกนางล้วนเป็นซื่อจื่อจัดการทั้งสิ้นได้ยินตรงนี้อารมณ์ของหูหยินผู้เฒ่าก็ยิ่งดิ่งลงไปอีก
ว่าไปแล้วสาวใช้ธงฝังทั้งสองของเขานั้นก็งดงามดุจหยกดังบุปผาหลานชายของตนให้พวกนางออกเรือนไปก็แล้วไปเถอะแต่ยังเลือกคู่ให้อย่างดีโดยไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจสักนิดเลยหรือคงมิใช่เพราะตาหลังไรความสามารถด้านนั้นกระมังหลานสะพ้ายเจ้าแต่งเข้ามาได้ปีกว่าแล้วกระมังผู้หญิงผู้เฒ่าตบมือเจนเมี่ยวยิ้มทื่อๆออกมาผู้หญิงผู้เฒ่าเอ่ยเกริ่นนำเช่นนี้ประโยคต่อไปคงไม่ใช่บอกว่าจะหาสาวใช้ทงฝังให้ซื่อจืดกระมังไม่ยำนี้พวกเขาสามีภรรยาจะรักใครกลมเกลียวกันดีจนอยากจะอยู่ด้วยกันทุกคืนวันกระทั่งไม่สามารถมีผู้ใดแทรกกลางได้ทว่าหางผู้หญิงผู้เฒ่าเอ่ยปากนางเป็นเพียงหลานสะใภ้ทั้งยังแต่งเข้ามาปีกว่าแล้วแต่ยังกลับไม่ตั้งครรภ์จึงยากที่จะเอ่ยปากปฏิเสธได้อย่างนางที่เรือนของนางจะสะอาดบริสุทธิ์เช่นนี้ได้แต่ให้เข้ามาเป็นเพียงเครื่องประดับใจของนางคิดแล้วก็ยังรู้สึกหงุดหงิดเชิญเทพมานั้นง่ายส่งเทพออกไปนั้นยากหากสาวใช้ทงฝังที่ถูกส่งเข้ามาใหม่ถูกไล่ออกไปอีกถึงตอนนั้นชื่อเสียงของนางคงมีใครจะดีนักแน่จนเมียครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงคิดตกทันทีช่างเถอะชีวิตคนเราไหนเลยจะสมใจไปเสียทุกด้านนางจะไม่ยอมสร้างความทุกข์ใจให้ตนเพียงเพราะชื่อเสียงเป็นแน่ในเมื่อชื่อเสียงนี้ไม่นานก็ต้องหายไปเช่นนั้นก็ไม่ต้องรอถึงภายหน้าอย่างน้อยก็ไม่ต้องทนทุกข์ใจหากผู้หญิงผู้เฒ่าเอ่ยปากขึ้นมาตอนนี้นางก็จะเอ่ยปฏิเสธออกไปตามตรงอย่างคนหน้าหนาชื่อเสียงไม่อาจกินดื่มได้นางไม่มีเวลาไปดูแลเลี้ยงดูมันดอกจนเมี่ยวตัดสินใจที่จะปฏิเสธทันทีแต่สีหน้ากลับคล้อยตามยิ่งนางเอ่ยด้วยรอยยิ้มบางเบาว่าใช่เจ้าค่ะวันเวลาช่างผ่านไปเร็วนักตอนนั้นข้าเพิ่งจะเข้าพิธีปักปิ่นแท้ๆเรื่องในห้องหอของสามีภรรยาหลานสะใภ้ย่อมมิอาจเอ่ยปากได้ผู้หญิงผู้เฒ่าจึงแซงเอ่ยขึ้นว่าหลานสะใภ้ดูเอาเถอะเจ้าต้องทรมานใจมานานเพียงนี้เหตุใดจึงไม่เคยพูดกับย่าเล่าฮะเจนเมี่ยวกับพริบตาปริบๆเดี๋ยวก่อนวาจานี้คล้ายมีสิ่งใดไม่ถูกต้องแล้วนางทนทุกข์กับเรื่องใดหรือว่าเพราะหลัวเทียนเฉิงฟื้นขึ้นมาอีกคราดังนั้นจึงมีท่าทีที่แปลกไปโดยเฉพาะเรื่องที่เขาประเดี๋ยวดีประเดี๋ยวร้ายกับนางและถูกผู้หญิงผู้เฒ่าสังเกตเห็นแล้วหรือคงเป็นไปไม่ได้กระมังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พวกเขาสองคนปิดประตูคุยกันอย่างมิดชิดผู้หญิงผู้เฒ่าจะทราบได้อย่างไรหรือที่เรือนชิงเฟิงมีคนของผู้หญิงผู้เฒ่าแฝงตัวอยู่หรือจนเมียวาวุ่นใจไปหมดเมื่อเห็นผู้หญิงผู้เฒ่าชำเลืองมองตนนางจึงรีบเอ่ยรับหน้าไปก่อนว่าข้าไม่ได้ทุกข์ทรมานอันใดเลยเจ้าค่ะตาหลังในยามนี้ดียิ่งผู้หญิงผู้เฒ่ากลับสูดหายใจเข้าลึกอันใดกันยามนี้ดียิ่งหมายความว่าก่อนหน้านี้ไม่ดีใช่หรือไม่เมื่อเห็นท่าทีฝืนๆของหลานสะใภ้แล้วแม้แน่ว่าตอนนี้ก็อาจจะมีปัญหาอยู่ผู้หญิงผู้เฒ่ารู้สึกย่ำแย่ไปทั่วร่างนางอดเอ่ยออกมามิได้ว่าหลานสะใภ้ตั้งแต่เจ้าแต่งเข้ามาอยากเขาเห็นเจ้าเป็นดั่งหลานแท้ๆเจ้าทุกข์ใจถึงเพียงนั้นเหตุใดจึงได้เอาแต่เก็บไว้ในใจคนเดียวเล่าจนเมียรู้สึกซาบซึ้งใจยิ่งทั้งรู้สึกผิดอยู่หลายส่วนที่แท้ผู้หญิงผู้เฒ่าไม่ได้คิดจะหาสาวใช้ทงฝังให้หลัวเทียนเฉิงแต่เป็นห่วงว่านางจะมีเรื่องทุกข์ใจทันยาหลานสะใภ้ไม่เคยรู้สึกทุกข์ใจอันใดเลยท่านวางใจได้เลยเจ้าค่ะผู้หญิงผู้เฒ่าไร้หนทางจะหายใจแล้วนางทาบอกของตนแล้วเอ่ยว่าข้าไม่มีทางวางใจได้หลานสะใภ้ตาหลังมีปัญหาด้านสุขภาพเช่นนี้เหตุใดเจ้าจึงไม่รีบพูดสตรีมีปัญหาด้านสุขภาพก็ต้องรักษาบุรุษก็เช่นกันตาหลังรักศักดิ์ศรีจึงมิเอ่ยแต่เหตุใดเจ้าถึงเลอะเลือนไปด้วยเล่าฮะจบตอนที่331ค่ะตอนที่332ตอนเหอเถาทอยกรอบจนเมียวอึ้งงานไปครู่ใหญ่จึงเข้าใจความหมายของผู้หญิงผู้เฒ่าแต่นางก็ถึงกับติดอ่างไปเลยทีเดียวท่านยาตาหลังก็ไม่ได้มีปัญหาด้านสุขภาพผู้หญิงผู้เฒ่าเช็ดน้ำตาถึงขั้นนี้แล้วเหตุใดเจ้ายังปิดบังแทนเขาอีกท่านยาข้าไม่ได้ปิดบังแทนจริงๆจนเมียวหน้าแดงเป็นกุ้งไปแล้วเหตุใดผู้หญิงผู้เฒ่าถึงได้หักหมอพูดถึงสุขภาพด้านนั้นของซื่อจื่อได้แรงเริ่มไม่ใช่เอ่ยชมว่าขนมเฟยชุยเหลียงกัวอร่อยหรอกหรือหลานสะใภ้จะพูดความจริงกับย่าเถอะตอนนี้ต้าหลังเขามีปัญหาเช่นไหนบ้างหรือจนเมียไม่รู้ว่าจะร้องไห้หรือหัวเราะดีทัญญาข้าพูดความจริงเจ้าค่ะต้าหลังเขาสุขภาพแข็งแรงยิ่งการพูดเรื่องความสามารถด้านนั้นของบุรุษตน
กับผู้หญิงผู้เฒ่านางรู้สึกว่าจริยธรรมอันดีงามของตนได้ร่วงตกลงพื้นไปอีกระดับแล้วผู้หญิงผู้เฒ่าเห็นท่าทีกระอักกระอ่วนของเจินเมี่ยวแล้วก็เอ่ยในใจว่าช่างเถอะสามีภรรยาหนุ่มสาวอย่างไรก็หน้าบางทั้งไม่รู้ถึงความสำคัญของการมีทายาทเรื่องของต้าหลังนางคงต้องใส่ใจเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยแล้วผู้หญิงผู้เฒ่าคิดได้เช่นนั้นจึงยอมปล่อยเจินเมี่ยวนางชี้ขนมเฟยช่วยเหลืองกัวที่มีหน้าตางดงามน่ากินด้วยความเบิกบานแล้วยิ้มพลางเอ่ยว่าขนมนี้มองแล้วสบายตายิ่งกินเข้าไปยิ่งอร่อยอาสะพ้ายสี่ของเจ้าช่วงนี้มีอาการแพ้หนักยิ่งเจ้ายกสิ่งนี้ไปให้นางเถอะเจินเมี่ยวรอบผลลมหายใจแล้วยิ้มเต็มหน้าพลางเอ่ยว่าธัญญานี่เป็นขนมที่ข้าทำมาให้ท่านท่านเก็บไว้กินเถอะข้ายังมีที่เหลืออีกมากประเดี๋ยวจะให้คนส่งไปให้อาสะพ้ายสี่เองเจ้าค่ะกล่าวจบก็เกิดกลัวว่าผู้หญิงผู้เฒ่าจะพูดจาอันใดที่ทำให้คนตกใจขึ้นมาอีกจึงรีบเอ่ยอำลาระหว่างทางที่เดินเหงื่อก็ไหลซึมออกมากระทั่งถึงเรือนชิงเฟิงอาหลวนจึงรีบนำผ้ามาเช็ดเหงื่อให้นางมุมห้องต่างจัดกระถางน้ำแข็งเพื่อให้กระจายความเย็นไปทั่วห้องจนเมี่ยวสูดลมหายใจเข้าลึกทำให้รู้สึกสบายตัวขึ้นมาไม่น้อยนางกำชับกับชิงเกอว่าเอาขนมเฟยช่วยเหลียงกัวที่ทำเสร็จแล้วใส่จานไปส่งที่เรือนอี้หยวนเมื่อคิดไปคิดมาจึงลุกขึ้นเอ่ยพลางว่าช่างเถอะข้าไปเองดีกว่าอาจเพราะพวกเขาสองสามีภรรยาเป็นผู้ตามหาในท่านสี่สกุลหลัวกลับมาได้กระมังทำให้นางชีดีต่อนางไม่น้อยแต่ไหนแต่ไรเจนเมี่ยวก็เป็นคนที่หากเจ้าเคารพข้าหนึ่งชื่อข้าก็เคารพเจ้าหนึ่งจังเมื่อคิดว่านางชีกำลังตั้งครรภ์แต่ในท่านสี่กลับอยู่ไกลถึงค่ายทหารไม่แน่ว่าอาจจะมีความกังวลนางไปเยี่ยมบ่อยๆก็เป็นเรื่องที่สมควรโชคดีที่ตอนนี้ยังเช้าอยู่จึงยังไม่ถึงช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ส่องแสงกล้าเจินเมี่ยวเดินทอดน่องไปเรื่อยๆกระทั่งถึงเรือนอี้หยวนอย่างไรครั้งนี้ก็ดีกว่าตอนหลบหนีออกจากจวนหูหยินผู้เฒ่ากับเรือนชิงเฟิงยิ่งหลังจากสาวใช้ไปรายงานแล้วเจินเมี่ยวก็ถูกเชิญเข้าไปด้านในนางชีเอ่ยตำหนิว่าอากาศเช่นนี้ข้าอยู่แต่ในเรือนยังแทบทนไม่ได้เหตุใดเจ้าต้องมาเองด้วยเล่าเพราะนางมีคันจึงไม่กล้าวางกระถางน้ำแข็งไว้ในเรือนเมื่อเจนเมียวเดินเข้าไปก็สัมผัสได้ถึงความร้อนที่มากกว่าที่อื่นๆเมื่อเห็นสีหน้าอันไม่ค่อยจะดีหน้าของนางชีแต่สายตากลับเผยแววชมชอบอย่างจริงใจนางจึงยิ้มและเอ่ยว่าก็เพราะคิดถึงอาสะพ้ายอย่างไรเล่านางส่งสัญญาณให้ชิงเกอยกตะกร้าอาหารเข้ามาสายตากวาดมองไปที่อาหารหลายอย่างบนโต๊ะแล้วดวงตาก็เป็นประกายขึ้นมาอาสะพ้ายสี่ยังไม่ได้กินข้าวหรือเพิ่งยกเข้ามาน่ะเช่นนั้นข้าวก็มาไม่ถูกจังหวะแล้วทำให้ท่านต้องเสียเวลากินข้าวนางชี้ใส่หน้าข้าไม่อยากกินและก็กินไม่ลงด้วยพูดพลางยกมือขึ้นชี้แต่เหอเถาทอดกรอบจานนี้ข้ากินแล้วรู้สึกไม่เลวเลยสองสามวันนี้มาจะยกเข้ามากับอาหารเช้าด้วยท่านหมอบอกว่ากินเหอเถานั้นดีต่อคันยิ่งนางพูดพลางขี้เหอเถาทอดนั้นขึ้นมากินชิ้นหนึ่งนางทราบว่าเจินเมี่ยเป็นคนรักการกินจึงเอ่ยยิ้มๆว่าหลานสะใภ้เจ้าลองชิมดูเถอะแต่ข้าดูเหมือนว่ามันจะไม่หอมเท่ากับ2วันที่ผ่านมานางฉีชำเลืองมองเหอเถาทอดกรอบที่จัดวางในจานกระเบื้องสีขาวคราหนึ่งแล้วเอ่ยขึ้นทันควันว่าใช่แล้วเหอเถาทอดกรอบวันนี้มีได้ใส่งาด้วยเจินเมี่ยเป็นคนชอบกินของอร่อยเหอเถาทอดกรอบสีเหลืองทองนี้ช่างเย้ายวนใจผู้คนยิ่งนางย่อมมีอาจปฏิเสธเมื่อรับตะเกียบมาจากสาวใช้ก็คีบใส่ปากทันทีนางเคี้ยวช้าๆอย่างพินิจและผลิยิ้มเอ่ยออกมาว่าอาสะพ้ายสี่รสชาติของเหอเถาทอดกรอบนี้อร่อยสู้ที่ข้าทำไม่ได้เลยระดับไฟในการทอดเหอเถานั้นสำคัญยิ่งการปรุงรสก็สำคัญมากกว่าเช่นกันตอนเคี่ยวน้ำตาลสำหรับราดเหอเถาควรจะต้องใส่น้ำมะนาวด้วยรสชาติถึงจะอร่อยมากขึ้นเห็นชัดว่าอาหารชานี้ไม่ได้ใส่แน่นอนแต่อาสะพ้ายสี่ที่ยังคงมีอาการแพ้อยู่กลับรู้สึกว่ามันอร่อยเจ้าทำเป็นหรือคนเรามักจะภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนชำนาญเสมอจนเมี่ยวจึงเม้มริมฝีปากผลิยิ้มออกมาอาหารจานนี้ทำง่ายมากมีแค่เตาเล็กอันหนึ่งก็ทำได้แล้วหากท่านอยากกินก็ให้คนไปเอาวัตถุดิบจากห้องครัวใหญ่มาหลานสะพ้ายทำแล้วท่านลองชิมดูได้ว่าจานไหนอร่อยกว่ากันนางชียิ้มออกมาได้วันนี้ข้ามีลาบปากแล้วเจนเมียเปิดตะกร้าอาหารขึ้นมาแล้วยกเผยช่วยเลี้ยงกัว
ออกมาอาสะใภ้หากท่านกินอย่างอื่นไม่ลงก็กินขนมนี่รองท้องก่อนเถอะส่วนเหอเถาทอดกรอบนั้นรอให้ข้าทำเสร็จแล้วท่านค่อยชิมแล้วดูว่าจานไหนอร่อยกว่ากันค่อยกินจานนั้นเพราะหากตอนนี้กินมากเกินไปประเดี๋ยวคงกินไม่ลงแล้วนางชีพยักหน้ายิ้มยิ้มนางกินเฟยชุยเหลียงกลัวไปชิ้นหนึ่งแต่เมื่อกินชิ้นที่สองก็ขมวดคิ้วมุ่นขึ้นนางกุมท้องตนไว้ขนมเฟยชุยเหลียงกลัวที่กัดไปแล้วคำหนึ่งร่วงตกลงพื้นอาสะใภ้สี่จนเมี่ยวตกใจยิ่งเวลาแค่เพียงไม่นานเหงื่อก็ผุดขึ้นเต็มหน้าผากของนางชีนางกัดฟันเอ่ยว่าข้ารู้สึกปวดท้องสาวใช้ในห้องเริ่มลนลานขึ้นมาจินเมียวก็เริ่มทำอันใดไม่ถูกแล้วเช่นเดียวกันนางรีบเอ่ยขึ้นว่ารีบไปตามท่านหมอเร็วนางหันไปมองขนมเฟยช่วยเหลียงกัวที่ร่วงตกอยู่บนพื้นอย่างไม่ตั้งใจสีของมันใสวาวออกเขียวเงยงามดังอัญมณีทำให้คนเห็นแล้วรู้สึกเย็นสบายความเย็นสบายนี้เองที่ทำให้นางคิดขึ้นมาได้นางจึงเอ่ยกำชับอย่างชาญฉลาดว่าชิงเกอร์อาหารที่วางอยู่บนโต๊ะนี้ให้มันอยู่ที่เดิมทุกอย่างที่กินได้ไม่ว่าจะเป็นกินหรือดื่มเจ้าต้องคอยเฝ้าไว้ให้ดีอย่าให้ใครมาแตะต้องเด็ดขาดนางไม่เคยได้ยินว่าคันของนางชีไม่แข็งแรงการปวดท้องรุนแรงเพียงนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นโดยไร้สาเหตุแน่แล้วถ้าหากมันเกี่ยวข้องกับขนมเฟยช่วยเลี้ยงกลัวที่นางเอามาให้กินเล่าจนเมี่ยวคิดก็เหงื่อออกท่วมกายแล้วหากเป็นเช่นนั้นไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรนางก็ยากจะอธิบายทั้งสิ้นจนเมียประคองนางชีไปที่เตียงรอกระทั่งท่านหมอมาถึงนางก็อาศัยจังหวะอันวุ่นวายนี้เข้าไปถามอลวนว่าครัวเล็กของเราไม่มีคนนอกหรือผู้ใดเข้ามาเลยใช่หรือไม่ตั้งแต่เกิดเรื่องของเจียงจูหลัวเทียนเฉิงก็ได้ทำความสะอาดเรือนชิงเฟิงครั้งใหญ่คราวนี้แม้แต่สาวใช้ที่ติดตามนางมาจากจวนก็ไม่เว้นขอตรวจสอบทุกคนอย่างละเอียดบ่าวไพร่ทั้งหลายเองก็เริ่มรู้สึกตื่นตัวมากขึ้นไม่ได้ยินจนเมี่ยวถามเช่นนี้อาหลวนก็เอ่ยเสียงเบาว่าไม่มีเจ้าค่ะห้องครัวเล็กมิใช่สถานที่ธรรมดาจะมีคนคอยเฝ้าอยู่ทั้งวันแต่หากเป็นอาหารที่ทำให้นายท่านทั้งหลายชิงเกอก็จะเฝ้าดูด้วยตนเองเจ้าค่ะเจินเมี่ยวจึงวางใจลงเล็กน้อยเวลานี้หูหยินผู้เฒ่านางเถียนและนางส่งต่างก็ทราบข่าวและเร่งรุดมาถึงแล้วน้องสะใภ้สี่เป็นอันใดหรือครั้นเข้าเรือนมานางเถียนก็เอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงท่านหมอยังคงตรวจอาการอยู่ด้านในเจ้าค่ะเจินเมี่ยวกล่าวหูหยินผู้เฒ่านั่งลงแต่ไม่ได้เอ่ยอันใดผ่านไปไม่นานท่านหมอก็ออกมาหูหยินผู้เฒ่ารีบลุกขึ้นท่านหมอสะใภ้ข้าเป็นอย่างไรบ้างหรือท่านหมอยกมือขึ้นประกบกันพลางเอ่ยว่าคันของหูหยินได้รับการกระทบกระเทือนแต่โชคดีที่ไม่ร้ายแรงนักประเดี๋ยวกินยาบำรุงคันก็มิเป็นไรแล้วหูหยินผู้เฒ่าขมวดคิ้วแข็งแรงดีแท้ๆเหตุใดจึงได้รับการกระทบกระเทือนได้นางกวาดตามองบ่าวไพร่ในเรือนคราหนึ่งหรือหูหยินของพวกเจ้าล้มชนอันใดเข้าหรือสาวใช้ทั่วห้องต่างก้มหน้าไม่กล้าพูดอันใดท่านหมอคลายจะพูดบางอย่างแต่ก็เงียบไปหากท่านหมอมีวาจาใดจะกล่าวก็เชิญพูดได้เลยสะใภ้ข้าอายุไม่น้อยแล้วการตั้งครรภ์ครั้งนี้คงจะยากลำบากกว่าสตรีทั่วไปอยู่บ้างปกติก็ควรจะต้องดูแลใส่ใจให้มากสักหน่อยอยู่แล้วนี่เป็นจวนเจิ้นกัวกงยามนี้กำลังเป็นที่โปรดปรานของจักรพรรดิท่านหมอขบคิดครู่หนึ่งจึงเอ่ยความจริงออกมาว่าอาการของหูหยินคล้ายกินสิ่งที่ไม่ควรกินเข้าไปแต่โชคดีที่กินไปเพียงน้อยนิดหูหยินผู้เฒ่าหวาดหวั่นใจขึ้นมาทันใดแล้วมองไปที่เจินเมี่ยวเพราะเมื่อครู่นางให้หลานสะใภ้เอาเฟยช่วยเหลียงกัวมาให้นางชีกินหรือเป็นเพราะเหตุนี้กันแน่นางย่อมไม่เชื่อว่าหลานสะใภ้จะทำร้ายนางชีคนหนึ่งเป็นหูหยินของคุณชายผู้สืบทอดคนหนึ่งเป็นภรรยาของนายท่านสี่จะมีอันใดขัดแย้งกันได้แต่หากมีคนยืมมือหลานสะใภ้ทำร้ายนางชีเล่าเพราะดีที่นางกินน้อยบุตรจึงไม่ได้เป็นอันใดหากเกิดแท้งขึ้นมาจริงๆต่อให้หาคนทำผิดได้แต่หลานสะใภ้คงยากที่จะอยู่อย่างไร้มนทินได้หูหยินผู้เฒ่าหยุดความคิดที่จะเอ่ยถามเฮาความต่อหน้าคนทั้งหลายจึงเอ่ยกับท่านหมอว่าจวนเรามิได้มีบุตรหลานมานานแล้วห้องครัวคงเผลอละเลยส่งของที่คนตั้งครรภ์ไม่ควรกินมาก็เป็นได้อย่างไรก็ต้องรบกวนท่านหมอช่วยเขียนรายการที่ต้องห้ามสำหรับสตรีมีครรภ์ให้ด้วยข้าจะนำไปมอบให้กับห้องครัวนางเถียนฟังแล้วก็ไม่พอใจยิ่งยามนี้นางเป็นคนดูแลจวนห้องครัวเป็นสถานที่สำคัญยิ่งกว่าคำสำคัญหูหยินผู้เฒ่าเอ่ยเช่นนี้มิใช่หมายความว่านางดูแลจวนไม่ดีหรอกหรือกระทั่งท่านหมอเขียนใบสั่งยาที่ห้องด้านข้างนางเถียนจึงเอ่ยขึ้นหูหยินผู้เฒ่า
สะใภ้ได้กำชับกับห้องครัวไว้แต่แรกแล้วว่าให้ระวังเรื่องอาหารที่จะส่งมาที่เรือนอี้หยวนให้มากนางเห็นขนมฝอยช่วยเหลียงกัวที่ร่วงตกลงพื้นตั้งนานแล้วและรู้ว่านี่เป็นขนมที่เจินเมี่ยวทำได้เพียงคนเดียวจึงแค่นยิ้มเย็นอยู่ในใจแล้วเอ่ยด้วยใบหน้าเรียบเฉยว่าหูหยินผู้เฒ่าข้าว่าเรื่องนี้ควรสอบถามให้ชัดเจนดีกว่าหากเป็นเพราะความเผลอเรอของสาวใช้ในเรือนที่เอาอันใดไม่ควรกินมาให้น้องสะใภ้กินต่อให้ข้าคำชับห้องครัวไว้ดีแล้วเพียงใดก็มิอาจห้ามเรื่องนี้มิให้เกิดขึ้นได้เมื่อเห็นหูหยินผู้เฒ่าลังเลนางเถียนก็ถลึงตาใส่บรรดาสาวใช้ที่อยู่ในห้องแล้วเอ่ยเสียงดุดันว่าวันนี้หูหยินกินอันใดเข้าไปบ้างเพื่อเจ้าพูดออกมาให้หมดหากปิดบังแม้แต่น้อยข้าจะขายทิ้งออกไปให้หมดนางรู้สึกเสียดายอยู่ในใจบ้างวันนี้เป็นวันที่นางลงมือต่อตัวหายนะนั่นบังเอิญว่านางชีก็เกิดเรื่องขึ้นเช่นกันหากนางชีเกิดแทงขึ้นมาต่อให้ตัวหายนะนั่นเกิดเรื่องอันใดขึ้นมาก็คงไม่มีผู้ใดสนใจนางแน่สาวใช้หลายคนตกใจจนคุกเข่าลงแล้วอ้อนวอนกันระงมจนเมี่ยวเห็นเช่นนั้นก็คลี่ยิ้มบางเบาขึ้นอาสะใภ้ร้องพูดถูกอาสะใภ้สีตั้งครรภ์หากกินของอันตรายเข้าไปย่อมเป็นเรื่องใหญ่อย่างไรก็ต้องตรวจสอบให้ละเอียดเป็นการดีที่สุดนางเข้าใจจิตใจที่อยากจะปกป้องของหุยหยินผู้เฒ่าแต่หากไม่ตรวจสอบเรื่องในวันนี้ให้ละเอียดต่อให้ผู้อื่นไม่พูดนางก็คงได้ต้องกลายเป็นคนผิดไปโดยปริยายในเมื่อจะตรวจสอบหรือไม่ตรวจสอบก็มีผลเช่นนั้นอยู่ดีก็มีสู้ตรวจสอบไปเสียบางทีอาจจะพบเบาะแสบางอย่างขึ้นมาก็ได้หากคิดจะเอาจานอุจจาระมาราศีสาของนางก็คงต้องดูว่าตนมีความสูงมากพอหรือไม่ผู้หญิงผู้เฒ่าเห็นเหตุการณ์เป็นเช่นนี้แล้วก็ได้แต่ลอบถอนใจแล้วเอ่ยว่าผู้หญิงร้องถามพวกเจ้าพวกเจ้าก็พูดเถอะข้ารู้ว่าพวกเจ้ารับใช้ผู้หญิงสี่อย่างเต็มกำลังแล้วขอเพียงพูดความจริงจะไม่ตำหนิหรือลงโทษพวกเจ้าอย่างแน่นอนทันใดนั้นสาวใช้ผู้หนึ่งก็เอ่ยพูดตะกุกตะกักขึ้นมาว่าหูหยินสี่ไม่ได้กินอันใดมาตั้งแต่เช้าเพียงดื่มน้ำไปเล็กน้อยแล้วก็นางชำเลืองมองเจนเมี่ยวคราหนึ่งและพร่องออกมาว่าแล้วก็กินขนมฝอยช่วยเหลียงกัวที่ตาไหนในเอามาให้ไปชิ้นหนึ่งพอกินชิ้นที่สองได้คำหนึ่งก็ปวดท้องขึ้นมาเจ้าค่ะจบตอนที่132ค่ะตอนที่133ตอนสุนัขกัดกัดสุนัขชั่วขณะนั้นสายตาทุกคู่ต่างมองไปที่ขนมฝอยช่วยเหลียงกัวที่หล่นอยู่บนพื้นนั้นขนมฝอยช่วยเหลียงกัวที่ถูกกัดไปคำหนึ่งนั้นเผยให้เห็นไส้ถั่วสีขาวอยู่ภายในมันยังคงงดงามยวนตาคนดั่งอัญมณีทว่าในสายตาทุกคนยามนี้กลับคล้ายมันได้แผ่ไอเย็นออกมากระนั้นพวกเขาต่างหันไปมองจนเมี่ยวพร้อมกันจนเมี่ยวเห็นอารมณ์ทอดถอนใจในแววตาของผู้หญิงผู้เฒ่าความยินดีในเบื้องลึกดวงตาของนางเถียนและความห่วงใยที่แฝงในแววตาสงบนิ่งของนางส่งอย่างชัดเจนนางลุกขึ้นแล้วเดินไปที่โต๊ะอาหารแล้วยกมือขึ้นชี้พลางเอ่ยว่าข้าไม่รู้ว่าผู้หญิงของพวกเจ้ากินอันใดมาบ้างตั้งแต่เช้ากระทั่งตอนนี้แต่เหอถาวจานนี้นางก็กินมันไปเช่นกันเมื่อวาจานี้เอ่ยออกมาแต่ละคนก็มีสีหน้าแตกต่างกันไปโดยเฉพาะนางเถียนนางตัวสั่นขึ้นมาเล็กน้อยความตกใจพาดผ่านใบหน้าของนางไปวูบหนึ่งเคราะห์ดีที่ตอนนี้สายตาของทุกคนต่างมองไปที่เจินเมี่ยวจึงไม่มีผู้ใดสนใจนางนางล่าผ่อนลมหายใจออกมาแต่ในใจกลับเกิดคลื่นซัดซาดขึ้นมาอีกครานี่มันเรื่องราวอันใดกันคนของนางอยู่ที่ห้องครัวใหญ่มาตลอดและรายงานแก่นางว่าระยะนี้เย็นเหนียงชอบกินเหอเถาทอดกรอบนางจึงสั่งให้ลงมือกับอาหารจานนี้หรือที่นางจีปวดท้องมิใช่เพราะกินฝอยช่วยเหลียงกัวของนางเจินแต่เป็นเพราะกินเหอเถาทอดกรอบนางเถียนเริ่มหวั่นใจขึ้นมาจึงนิ่งเงียบผู้หญิงผู้เฒ่าจ้องมองสาวใช้คุกเข่าอยู่บนพื้นแล้วเอ่ยเสียงครึ้มว่าผู้หญิงสี่กินจานนั้นด้วยหรือไม่สาวใช้หลายคนต่างพยักหน้าหงึกหงักกินเจ้าค่ะตอนนั้นผู้หญิงกินไปเพียงคำบ่าวจึงลืมนึกไปเจ้าค่ะฉะนั้นพ่อเจ้าก็คิดอีกทีให้ดีๆว่าผู้หญิงยังกินอันใดเข้าไปอีกบ้างหากครั้งนี้สะเพร่าอีกจะไม่ยกโทษให้โดยง่ายแน่ผู้หญิงผู้เฒ่าเอ่ยเสียงเรียบสาวใช้ทั้งหลายต่างมองหน้ากันเมื่อครุ่นคิดอย่างละเอียดแล้วจึงสายหน้าอย่างพร้อมเพรียงนางชีที่นอนอยู่ในห้องต่างได้ยินทุกคำที่สนทนากันนางเพียงประคองท้องของตนแล้วถอนหายใจออกมาด้วยอุปนิสัยของนางหากยามปกตินางคงเอ่ยปากเพื่อให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีแต่คราวนี้เกี่ยวพันถึงลูกในครรภ์นางจึงมิอาจทำเช่นนั้นได้นางรักและทนุถนอมบุตรในครรภ์ผู้นี้ยิ่ง
นี่เป็นบุตรของนางกับนายท่านสี่นางเคยคิดว่าคงต้องใช้ชีวิตกันเพียงลำพังกับเจ้าหกไปตลอดชีวิตคิดไม่ถึงว่าสวรรค์จะเห็นใจส่งท่านพี่กลับมาหานางอีกทั้งยังมอบบุตรอีกคนในท้องให้นางต่อไปบุตรชายของนางก็จะมีพี่น้องมารดาเดียวกันเพิ่มขึ้นอีกคนแล้วช่างเป็นเรื่องที่ดีเหลือเกินดังนั้นไม่ว่าผู้ใดที่ลงมือต่อบุตรของนางนางล้วนไม่อาจปล่อยไปได้โดยง่ายบรรยากาศนอกห้องเต็มไปด้วยความอึมครึมเคร่งเครียดจนเมี่ยวกลับเอ่ยออกมาทันทีว่าท่านย่าในเมื่อบรรดาสาวใช้ต่างบอกว่าอาสะเพสีได้กินเฟยช่วยเหลียงกวนและเหอเถาทอดกรอบตอนนี้ท่านหมอก็อยู่ที่นี่เช่นนั้นก็ให้ท่านหมอตรวจสอบอาหารสองจานนี้สักหน่อยเถิดนะเจ้าคะผู้หญิงผู้เฒ่านิ่งเงียบไปครู่หนึ่งจึงพยักหน้าแล้วสั่งให้คนไปเชิญท่านหมอมาหลังจากที่หมอได้ฟังวาจาของผู้หญิงผู้เฒ่าแล้วหยิบเฟยช่วยเหลียงกัวขึ้นมาพิจารณาโดยละเอียดทั้งยังกัดกินไปคำหนึ่งอย่างระมัดระวังแต่ไม่ได้รีบกลืนลงท้องแต่ใช้ลิ้นละเลียดรสชาติของมันอย่างละเอียดอร่อยจริงๆท่านหมอจึงกัดกินไปอีกคำผู้คนทั้งหลายต่างหวั่นใจหรือปัญหาจะอยู่ที่เฟยช่วยเหลียงกัวนี่จริงๆท่านหมอกัดกินอีกคำภายใต้สายตาอันเบิกตะลึงของคนทั้งหลายเมื่อกินหมดไปหนึ่งชิ้นก็จะกินได้อีกจึงจำเป็นต้องหยิบเหอเถาทอดกรอบขึ้นมาด้วยความเสียดายหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ขมวดคิ้วขึ้นมาและหยุดชะงักไปคนทั้งหลายต่างอกสั่นขวัญแขวนตามไปด้วยท่านหมอมองผู้หญิงผู้เฒ่าแล้วยกมือขึ้นประกบกันพลางเอ่ยว่าหากข้าไม่ได้ชิมผิดเหอเถาทอดกรอบจานนี้ได้ใส่น้ำบุบผาแดงลงไปด้วยฮะแม้ผู้หญิงผู้เฒ่าจะเตรียมใจไว้แล้วแต่เมื่อได้ยินคำว่าบุบผาแดงก็อดใจสั่นขึ้นมาไม่ได้ใส่น้ำบุบผาแดงนั่นไม่ใช่แค่อาหารที่แสลงสำหรับตั้งครรภ์ธรรมดาทั่วไปแต่หมายความว่ามีคนเจตนาทำร้ายหลานของจวนกัวกงเคราะห์ดีที่กินไปน้อยยามนี้จึงไม่เป็นอันใดแล้วท่านหมอเอ่ยต่อผู้หญิงผู้เฒ่าหน้าเคร่งเครียดขึ้นมานางส่งสัญญาณให้สาวใช้ไปส่งท่านหมอกลับหลังจากที่ท่านหมอกลับไปแล้วก็พลันได้ยินเสียงร้องไห้ของนางชีดังออกมาจากในห้องนอนคนทั้งหลายต่างรีบเข้าไปดูนางชีเงยหน้าขึ้นกอบตานางแดงก่ำเมื่อเห็นเจนเมี่ยวน้ำตาก็ไหลออกมาทั้งยังเอ่ยวาจาด้วยความซาบซึ้งอย่างที่สุดหลานสะใภ้คราวนี้ต้องขอบใจเจ้าแล้วเมื่อคิดย้อนไปนางประคองท้องของตนด้วยความรู้สึกหวาดกลัวหากเกิดเรื่องขึ้นกับเด็กผู้นี้ข้าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วจริงๆหลังจากที่นางสูญเสียสามีและได้เขากลับคืนมาแล้วก็คล้ายว่านางจะไม่อาจทนรับการสูญเสียใดๆได้อีกแล้วอารมณ์ของนางชีออกจะไม่มั่นคงนักนางยื่นมือออกมาคล้ายอยากจะวางคว้าจับมือของเจินเมี่ยวผู้หญิงผู้เฒ่าที่ยืนอยู่ด้านหลังจึงตบหลังของเจินเมี่ยวเบาๆคราหนึ่งเจินเมี่ยวจึงรีบเดินไปกุมมือที่ยื่นออกมาของนางชีแล้วเอ่ยปลอบว่าอาสะเพสีท่านอย่าได้ร้องไห้เลยอันตรายนั้นได้ผ่านไปแล้วเป็นการยืนยันว่าเด็กผู้นี้มีวาสนานักนางชีกุมมือจนเมี่ยวแน่นคล้ายสงบใจลงได้บ้างแล้วจึงเผยรอยยิ้มจางๆออกมาหากพูดถึงวาสนาก็คงเป็นเพราะได้จากพี่สะใภ้เช่นเจ้านั้นแหละนางชีที่แท้ก็เกิดเรื่องใดขึ้นกันแน่ในที่สุดผู้หญิงผู้เฒ่าก็อดเอ่ยถามออกมาไม่ได้นางชีมองนางเถียนและนางซ่งที่มองนางอยู่เช่นเดียวกันแล้วเอ่ยอธิบายว่าหลานสะใภ้บอกว่าเหอเถาทอดกรอบที่ห้องครัวใหญ่ส่งมาให้ไม่อร่อยเท่านางทำนางบอกว่าจะทำให้ข้ากินจึงมีให้ข้ากินอีกกล่าวถึงตรงนี้นางรู้สึกกลัวขึ้นมาอีกดังนั้นสะใภ้จึงกินไปเพียงคำเดียวหากเป็นยามปกติมักจะกินจนหมดไปมากกว่าครึ่งจานฮะเพราะนางเจินอยากอวดฝีมือของตนจึงทำให้นางชีพ้นภัยคราวนี้เป็นไปได้งั้นหรือนางเถียนเล่าขย้ำผ้าเช็ดหน้าของตนนางกัดฟันสีเงินในปากจนแทบจะแตกเป็นผุยผงแล้วตอนนี้นางชีไม่เป็นอันตรายแล้วยังเผาบ้าแต่เมื่อเหอเถาทอดกรอบนั้นถูกตรวจพบเช่นนี้ไม่รู้ว่าตัวหายนะที่เรือนนางเป็นอย่างไรบ้างแล้วแต่ไม่ว่าอย่างไรขอแค่มีแหวกย่าให้งูตื่นก็พอแล้วสายตาที่ผู้หญิงผู้เฒ่ามองเจนเมี่ยวนั้นเต็มไปด้วยความรักใคร่เมตตาครั้งนี้คงต้องขอบใจหลานสะใภ้จริงๆแล้วเจนเมี่ยวเม้มริมฝีปากผลิยิ้มออกมาต้องเป็นเพราะโชคดีจากท่านย่าที่ส่งผ่านมาให้ข้าอย่างแน่นอนข้าจึงได้ส่งผ่านโชคดีนี้มาให้อาสะเพสีหากวันนี้ท่านมีเป็นห่วงว่าอาสะเพสีกินอันใดไม่ค่อยได้จึงให้ข้าเอาขนมเฟยช่วยเหลียงกัวมาส่งบางทีข้าอาจจะไม่มาที่นี่ก็ได้ดังนั้นแท้จริงแล้วโชคดีนี้จึงมาจากท่านย่าอย่างไรเล่าผู้หญิงผู้เฒ่าได้ฟังก็ยิ่งเบิกบานใจเจ้าเด็กคนนี้นี่ปากช่างหวานนักหวานจนนางเบิกบานใจไปถึงหัวใจ
คนไร้คุณธรรมโชควาสนาย่อมอยู่ไม่นานคนมีคุณธรรมวาสนาย่อมอยู่ยาวนานหลานสะใภ้มีโชควาสนาอันดีก็ไม่ใช่เพราะนางมีคุณธรรมหรอกหรือจิตใจที่ดีย่อมนำวาสนาโชคลาภอันดีมาให้ได้แต่หวังว่านางจะมีจิตใจเช่นนี้ตลอดไปและจะคอยอยู่เคียงข้างหลานชายที่นับวันยิ่งดูไม่ออกว่าคิดอันใดอยู่ทั้งนำพาจวนกัวกงไปสู่วันเวลาอันมีความโชติช่วงยิ่งขึ้นไปผู้หญิงผู้เฒ่าอารมณ์ดีขึ้นมาทันใดทว่าเรื่องนี้จำเป็นต้องสืบสวนต่อไปนางมองนางเถียนครานึงนางเถียนยามนี้เจ้าเป็นผู้ดูแลจวนเหตุใดจึงเกิดเรื่องเช่นนี้ในห้องครัวใหญ่ได้เล่านางเถียนหน้าร้อนเห่อขึ้นมาเป็นความผิดของสะใภ้เองเจ้าค่ะเพียงแต่สะใภ้คิดไม่ถึงว่าจะมีคนใจชั่วช้าลอบลงมือต่อน้องสะใภ้สี่ผู้หญิงผู้เฒ่ารู้สึกผิดหวังต่อนางเถียนไม่น้อยแต่สีหน้ายังคงเรียบเฉยนางมองไปที่นางส่งนางส่งเรื่องนี้เจ้าเห็นเช่นไรนางส่งเอ่ยเสียงเรียบว่าผู้หญิงผู้เฒ่าสะใภ้คิดว่าในเมื่อเจตนาทำร้ายคนคงหนีไม่พ้นคำว่าผลประโยชน์อย่างแน่นอนเจ้าค่ะความหมายนี้ชัดเจนยิ่งหากอยากรู้ว่าผู้ใดคิดร้ายต่อนางชีก็ต้องดูว่าหากบุตรของนางสิ้นไปผู้ใดจะได้ผลประโยชน์ผู้หญิงผู้เฒ่ามองสะใภ้ทั้งสามและหลานสะใภ้ตนนางชีเป็นสะใภ้คนที่สี่การตั้งครรภ์ของนางย่อมไม่ขัดผลประโยชน์ของบ้านใดทั้งสิ้นนางคิดไม่ออกว่าเด็กผู้นี้ไปขัดตาผู้ใดกันแน่หากพูดถึงผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่สุดหากนางชีตั้งครรภ์เกรงว่าคงเป็นเพียงอนุคนเดียวในจวนผู้นั้นแล้วผู้หญิงผู้เฒ่ารีบกดข่มความคิดที่จะเรียกหูอีเหนียงให้มาพบยามนี้ไม่มีหลักฐานไม่ว่าผู้ใดย่อมไม่อาจยอมรับยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าสตรีวานิชที่ฉลาดเป็นกรดเช่นนั้นเรื่องนี้คงต้องไปตรวจสอบที่ห้องครัวใหญ่ให้ชัดเจนซะก่อนค่อยว่ากันนางส่งเรื่องในห้องครัวใหญ่คงต้องให้เจ้าไปตรวจสอบดูสักหน่อยแล้วใครว่านางส่งเองก็คาดเดาได้แล้วว่าหูหญินผู้เฒ่าต้องให้ตนไปจัดการนางจึงรับคำเสียงเรียบแล้วลุกขึ้นจากไปหูหญินผู้เฒ่าเอ่ยกับนางชีว่านางชีเช่นนั้นเจ้าก็พักผ่อนเถอะพวกเราไปก่อนแล้วผู้หญิงผู้เฒ่าเจ้าคะนางชีเงยหน้าเอ่ยด้วยน้ำเสียงแน่วแน่ว่าสะใภ้นอนอยู่ผู้เดียวคงเอาแต่คิดวุ่นวายไปเรื่อยอย่างไรก็อยากรอฟังความเป็นไปที่พี่สะใภ้สามถามความมาได้เจ้าคะนางไม่ใช่คนโง่หากเป็นฝีมือของหูอินเหนียงจริงต่อให้ต้องทำผิดต่อท่านพี่นางก็ไม่มีทางยอมรับได้หูอินเหนียงเคยช่วยชีวิตท่านพี่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดแต่ท่านพี่ก็ยังมีชีวิตอยู่แค่จุดนี้ต่อให้ในจวนจะมีเพียงเรือนนางที่มีอนุภริยาแต่นางก็ยอมรับได้กระทั่งหากท่านพี่จะรักหูอีเหนียงมากกว่าสักหน่อยนางก็ทนได้ทว่ามีแค่อย่างเดียวคืออย่าได้มาทำร้ายบุตรของนางนี่เป็นสิ่งเดียวที่นางไม่อาจยอมได้เด็ดขาดหูหญินผู้เฒ่าพยักหน้ารับนางเถียนเห็นเช่นนั้นก็เริ่มล้นลานขึ้นมานางรีบเอ่ยว่าหูหญินผู้เฒ่าสะใภ้ว่าเรื่องนี้คงต้องเกี่ยวข้องกับหูอีเหนียงแน่นอนเช่นนั้นไปเรียกนางมาสอบถามจะดีกว่าเจ้าค่ะไม่มีหลักฐานจะไปถามเอาอันใดหูหญินผู้เฒ่าเพิ่งจะกล่าวจบก็มีสาวใช้เข้ามารายงานว่าหูอีเหนียงมาขอพบเจ้าค่ะให้นางเข้ามาหลังจากนั้นไม่นานหูอีเหนียงก็เดินเข้ามานางเถียนชิงเอ่ยก่อนผู้ใดว่าหูอีเหนียงเหอเถาทอดกรอบที่หูหญินสี่กินเข้าไปมีบุปผาน้ำแดงผสมอยู่เรื่องนี้เกี่ยวข้องอันใดกับเจ้าหรือไม่จนเมียฟังแล้วก็ลอบกรอกตาคราหนึ่งหูอีเหนียงไม่ใช่คนโง่ถ้าถามนางเช่นนี้นางมีหรือจะยอมรับโดยง่ายปกติอาสะใภ้ร้องก็ไม่ใช่คนดูโง่เขลาเพียงนี้ไม่ใช่หรือเมื่อหูหญินผู้เฒ่าได้ฟังก็เจ็บแปลบที่ใจขึ้นมาดังคาดนางลอบเอ่ยในใจว่านางเถียนสุขภาพย่ำแย่ลงแม้แต่สติปัญญาก็แย่ตามไปด้วยหูอินเหนียงเบิกตากว้างขึ้นแล้วคุกเข่าเสียงดังผลักหูหญินร้องข้าไม่รู้ว่าท่านพูดอันใดนางเงยหน้าขึ้นขอบตาแดงก่ำหูหญินผู้เฒ่าข้าได้ยินว่าหูหญินไม่สบายจึงรีบรุดมาเยี่ยมหูหญินร้องพูดเรื่องน้ำบุปผาแดงอันใดกันเจ้าคะทั้งยังบอกว่าเกี่ยวข้องกับข้าอีกเช่นนี้ไม่ใช่ต้องการชีวิตข้าหรอกหรือนางเถียนแค่ยิ้มเย็นหูอินเหนียงเจ้าอย่าเพิ่งร้องเปล่าว่าตนถูกใส่ร้ายเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเจ้าหรือไม่แค่ไปค้นห้องของเจ้าก็รู้แล้วแม่นมเถียนพวกเจ้าไปค้นห้องของหูอินเหนียงที่เรือนฝั่งตะวันตกเดี๋ยวนี้นางย่อมมิใช่คนโง่ที่แหว่งหญ้าให้งูตื่นแต่นางต้องรีบโยนความผิดให้หูอินเหนียงก่อนที่นางส่งจะไปสอบถามจนได้เบาะแสอันใดที่ห้องครัวใหญ่กลับมาเสียก่อนแม่นางไม่ทราบว่าเหตุใดเหอเถาทอดกรอบผสมน้ำบุปผาแดงที่ควรจะยกไปให้เยียนเหนียงมาโผล่ที่เรือนนางชีได้อย่างไรแล้วห้องครัวใหญ่จัดการทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วหรือไม่
นางทรงจะสอบถามจนได้เบาะแสใดมาหรือไม่แต่การหาแพะรับบาปให้ได้ก่อนต่างหากจึงจะเป็นการรับประกันความผิดพลาดได้ดีที่สุดส่วนในห้องหูอินเหนียงจะมีน้ำบุผาแดงหรือไม่นั้นนางเถียนแค่นยิ้มเย็นอยู่ในใจขอเพียงได้ค้นห้องหูอินเหนียงหากนางอยากให้มีก็ต้องย่อมมีอย่างแน่นอนหูอินเหนียงเห็นเช่นนั้นก็ร้อนใจขึ้นมาเป็นการใหญ่แน่นอนว่าห้องของนางย่อมไม่มีน้ำบุผาแดงเรื่องในวันนี้นางเพียงผลักเรือตามน้ำโดยการลอบสลับจานหือเถาทอดกรอบเท่านั้นจานที่นางชีกินไปคือจานที่ควรจะส่งไปให้กับเยียนเหนียงนั่นเองแต่นางเถียนกลับสั่งการรวดเร็วดุดอัศนีฟาดผ่าให้คนไปค้นห้องของนางการใส่ร้ายโยนความผิดเหล่านี้นางมีหรือจะไม่เคยพบเห็นแผนการในยามนี้มีเพียงต้องถ่วงเวลาเท่านั้นนางต้องถ่วงเวลารอให้หูหยินสามไปสืบความจากห้องครัวใหญ่กลับมาซะก่อนหูอินเหนียงร่ำไห้อย่างหนักแล้วเอ่ยว่าหูหยินผู้เฒ่าเจ้าคะในเมื่อหูหยินรองไม่เชื่อข้าฉะนั้นข้าคงต้องตายเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์แล้วนางพูดพลางวิ่งชนเข้าคำแพงที่ไม่มีคนยืนขวางอยู่ทันทีเสียงตึ้งดังขึ้นตามด้วยโลหิตที่สาดกระเซ็นไปทั่วบริเวณจบตอนที่333ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523-212-2279ค่ะพร้อมเพย์หรือวอลเล็ตค่ะ086-084-4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ